วัสดีครับพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTubeWise TV เว็บไซต์ wisetv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับบรรยากาศทางการเมืองกลับมาคึกคักอีกครั้งท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนต่อมาตรการเยียวยาที่ล่าช้าของรัฐบาลรวมทั้งบทบาทของวุฒิสมาชิกซึ่งออกมาสกัดการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลออกมาขัดขวางการที่พรรคฝ่ายค้านรวมทั้งประชาชนหลายต่อหลายกลุ่มอยากเห็นการเปิดสภานะครับกลายเป็นการจุดชนวนให้นักศึกษากลับมาแสดงออกทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับและณเวลานี้นักศึกษาประกาศแล้วว่าหมดศึกโควิดเมื่อไหร่นั้นพร้อมลุยกับรัฐบาลนัดหมายประชาชนแล้วว่าหมดศึกโควิดปุ๊บขอชุมนุมไล่รัฐบาลทันทีนะครับถือว่าเป็นพัฒนาการทางการเมืองของนักศึกษาที่ตอนนี้ถือว่ามาแรงและมาเร็วมากก่อนหน้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่เป็นแฟลชม็อบหลายต่อหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นที่ธรรมศาสตร์ที่จุฬาที่มหิดลที่เกษตรศาสตร์นะครับก่อนที่จะมีม็อบโควิดนั้นก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิดนั้นประเด็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยคือประเด็นแฟลชม็อบนักศึกษาซึ่งเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับบางวันเกิดขึ้น 2-3 สถาบันพร้อมกันจนรายงานข่าวกันไม่ถูกแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าเป็นแฟลชม็อบที่ลามไปถึงนักเรียนด้วยเด็กสวนกุหลาบก็มีนะครับเด็กสตรีวิทย์ก็มีเด็กศึกษานารีก็มีบรรยากาศทั้งหมดนี้จบไปเพราะเกิดการระบาดของไวรัสโควิดแต่ตอนนี้ความเคลื่อนไหวของนักศึกษาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในนามของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าความเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าFree Youth นะครับกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับซึ่งก็ออกมาขับเคลื่อนเรียกร้องให้มีการยกเลิกตำแหน่งวุฒิสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1คือกลุ่มแฟลชม็อบนั้นยังคงอยู่ยังไม่หายไปไหนนะครับมีการออกมารณรงค์วิจารณ์วุฒิสมาชิกลูกพ่อขุนทวงภาษีจากสว.วิพากษ์วิจารณ์บทบาทวุฒิสมาชิกว่าไร้ประโยชน์เรียกร้องให้สว.ลาออกนะครับหลังจากนั้นก็กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียทำสิ่งที่เรียกว่าม็อบฟอร์มโฮมโพสต์ภาพวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะครับฟรียูธออกมาทำเรื่องเยาวชนปลดแอกของฟรียูธน่าสนใจนะครับเพราะว่า 2-3 วันนี้เคลื่อนไหวใหญ่แล้วก็เคลื่อนไหวหนักนะครับเปิดประเด็นตั้งแต่เรื่องค่าเทอมของนักศึกษาด้วยเรื่องค่าเทอมของนักศึกษาก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตอนนี้นั้นเราเข้าสู่ยุคที่เรียนจากบ้านนะครับมหาวิทยาลัยไม่ให้นักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ค่าหน่วยกิจค่าห้องแอร์ค่าห้องแล็บเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยเขาเกิดการเคลื่อนไหวขอทวงคืนค่าหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยฟรียูธหรือเยาวชนปลดแอกเริ่มก่อตัวจากความเคลื่อนไหวนี้นะครับนั่นก็คือการทวงคืนค่าเทอมให้นักศึกษานะครับซึ่ง make sense นะครับเพราะว่าหลายมหาวิทยาลัยเก็บค่าเรียน 2-3 หมื่นแต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแล้วนะครับสอนที่บ้านเพราะฉะนั้นนักศึกษาจ่ายค่าไฟเองค่าคอมเองจะเก็บค่าเรียนเต็มๆนั้นไร้สาระฟียูธออกมากดดันวุฒิสมาชิกหนักแล้วก็จัดหนักสว.คล้ายๆกับกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้งกลุ่มภาคีแฟลชม็อบด้วยเหมือนกันนะครับกลุ่มใหม่ที่เปิดตัวมาแล้วถือว่าเป็นกลุ่มที่เปิดตัวแรงที่สุดในวันนี้นะครับผัดจากกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษากลุ่มแฟลชม็อบกลุ่มฟรียูธเยาวชนปลดแอกก็คือกลุ่มล่าสุดนะครับเป็นกลุ่มซึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่มสมัชชานักศึกษาอีสานกลุ่มสมัชชานักศึกษาอีสานเป็นการรวมตัวของนักศึกษาอีสานจากสถาบันใหญ่ๆอย่างน้อย6สถาบันสถาบันที่1คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันที่2คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสถาบันที่3คือราชภัฏอุดรธานีสถาบันที่4คือราชภัฏสกลนคร5ราชภัฏชัยภูมิ6มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมตัวเป็นนักศึกษาองค์กรนักศึกษาที่มีชื่อว่าสมัชชานักศึกษาอีสานนะครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแก้ปัญหาโควิด-19 ถูกบริหารจัดการโดยรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากอำนาจประชาชนสร้างรอยน้ำตาความบอบช้ำให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจปากท้องความเมื่อนมั่นคงทางอาหารรวมทั้งสกัดสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็ประกาศนะครับผ่านเพจของกลุ่มเขาซึ่งมีชื่อว่ากลุ่มสมัชชานักศึกษาอีสานว่าถึงเวลาแล้วที่จะร่วมกันเคลื่อนไหวส่งเสียงให้ดังขับไล่รัฐบาลร้อยเรียงประชาชนทุกคนก้าวไปด้วยกันเชิญชวนทุกคนที่สนใจร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะได้มารวมตัวกันปิดบัญชีคสช.คิดบัญชีเผด็จการด้วยการเพื่อสร้างสิทธิเสรีภาพสวัสดิการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูโครงสร้างความเคลื่อนไหวของนักศึกษาตอนนี้ก็ถือว่าเราเห็นโครงข่ายของนักศึกษา4กลุ่มใหญ่ด้วยกันแล้วนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มแฟลชม็อบเก่าหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้เช่นกลุ่มพ่อขุนนะครับกลุ่มมหิดลนั่นมหิดลนี่นะครับแต่ละที่ชื่อไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าประเด็นเรียกร้องหลักๆคือวุฒิสมาชิกมีไว้ทำไมนะครับนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มแฟชม็อบกลุ่มที่2กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคลื่อนไหวม็อบฟอร์มโฮมวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับกลุ่มที่3กลุ่มเยาวชนปลดแอกออกมาจัดหนักวิพากษ์วิจารณ์พลวุฒิสมาชิก
แล้วหลังจากนั้นก็มีคุณเสรีคุณวันชัยมาทะเลาะกับเด็กจนโดนเด็กถอนงอกกลับไปกลุ่มที่4คือกลุ่มสมัชชานักอีสานักศึกษาอีสานนะครับบอกว่าหมดโควิดไล่รัฐบาลนะครับทั้งหมดเป็นสงครามทางความคิดทางความเชื่อทางอุดมการณ์ซึ่งไม่มีใครผิดใครถูกนะครับนักศึกษามีสิทธิวิจารณ์วุฒิสมาชิกได้มีสิทธิวิจารณ์รัฐบาลได้เช่นเดียวกับรัฐบาลก็อาจจะมีสิทธิ์ด่านักศึกษากลับได้เหมือนกันนะครับฟังคำประกาศของกลุ่มสมัชชานักศึกษาอีสานแบบคร่าวๆว่าพวกเขาคิดอย่างไรทำไมถึงประกาศรุมตัวประชาชนขับไล่รัฐบาลหลังศึกโควิดครับไปไล่รัฐบาลกันไล่รัฐบาลชุดนี้การเปิดโปงรัฐบาลต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งขอเป็นส่วนหนึ่งขับไล่เผด็จการชื่อเบนนะครับการันต์เจริญครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามสวัสดิ์รัตนาเชนนะครับเตอร์จากมหาวิทยาลัยราชธานีชื่อแป้งค่ะนักศิลป์ดุมวัฒน์ผมปอนเรียนอยู่ราชภัฏอุดรเข้ามาอย่างไม่โปร่งใสเพราะว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญที่มาสร้างหน้าให้ตนเองในกระบวนการการทำงานของรัฐบาลไม่สามารถตรวจสอบได้รัฐค่อนข้างที่จะล้มเหลวในด้านการแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาได้อย่างล่าช้าเงินงบประมาณที่รัฐทำการกู้ยืมมาก็ส่วนมากจะเน้นหนักไปเรื่องการอุดหนุนให้กับกลุ่มนายทุนรายใหญ่ไม่มีนโยบายที่เอื้ออำนวยให้แก่ประชาชนทุกคนมีการแบ่งชนชั้นมีการให้เฉพาะบางกลุ่มหรือว่าไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่คนทุกคนนะครับมีการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในประเทศกฎหมายหลายตัวถูกขาดประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่มีความโปร่งใสในหลายๆเรื่องและเกิดความเหลื่อมล้ำไร้ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 อย่างเดียวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาต่างๆของประเทศรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมันมีพรก.มีหนึ่งในนั้นที่บอกว่าห้ามวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในเมื่อบริหารไม่ดีทำไมประชาชนจะไม่มีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารณ์ได้นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไหมที่จะสามารถวิจารณ์รัฐบาลได้ไม่ควรจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมทุกคนเนี่ยควรจะมีความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการจริงๆไม่ใช่รัฐสังคมสงเคราะห์สร้างสวัสดิการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเทศเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นณปัจจุบันเราควรที่จะเปลี่ยนนายกเอาคนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารผมอยากสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนในประเทศนะครับอยากให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ครับปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนนะครับให้มีความเสมอภาคมีเสรีภาพเท่าๆกันครับในประเทศครับแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากเห็นประชาชนสามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้จะให้ประเทศมีเสรีภาพมากกว่านี้ครับมีความเท่าเทียมโดยอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนค่ะอันดับแรกรวมตัวกันขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกหาแนวทางในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยสู่ประชาชนและร่วมกันขับไล่เผด็จการผมเป็นคนหนึ่งที่ยังต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นะครับจะร่วมสนับสนุนกลุ่มนักศึกษานะครับต่อต้านรัฐบาลชุดนี้เคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วท้ายที่สุดหลังจากโควิดได้จบลงไปแล้วเราก็จะร่วมกลุ่มกันรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งเชิญชวนคนที่สนใจครับมาร่วมทำกิจกรรมกับเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การเปิดโปงรัฐบาลผมเลยอยากชวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องทุกคนนะครับที่ชมวิดีโอคลิปนี้ออกมานะครับหลังจากที่คุณดีขึ้นสถานการณ์คุณออกมาครับนั่นคือท่าทีล่าสุดของนักศึกษานะครับหมดศึกโควิดนักศึกษาประกาศแล้วว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไว้แล้วแน่นอนเป็นภาพสะท้อนความอึดอัดของประชาชนหลายต่อหลายกลุ่มซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ทำให้ประชาชนที่ยากจนลำบากนั้นเต็มไปด้วยความลำบากยากเข็นมากขึ้นนะครับ